สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาเพื่อนๆนะคะทำหลักเกาะนะคะให้กับเจ้าบลูบราซิลนั่นเองค่ะตัวอุปกรณ์วันนี้นะคะจะมีท่อ PVC นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นเชือกค่ะวันนี้เราจะใช้เชือกนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะตัวนี้เริ่มเชือกก่อนนะทุกคนนี่เราก็ทำการมัดก่อนตั้งต้นให้เขาก่อนตัวนี้มัดสองทบนะคะเพื่อให้มันเป็นปมตายไปเลยนะก็ไปขึ้นไปประมาณเกือบสุดนะแล้วก็แบบหมุนขึ้นด้านบนก่อนทบหนึ่งประมาณนี้ค่ะแล้วก็ค่อยเลี้ยวนี่ค่อยเลี้ยวกลับมาลงมาเพื่อที่จะไม่ให้เห็นตัวสีฟ้านะคะตัวสีท่อ PVC แล้วก็ค่อยๆไล่ลงมาเลยสำคัญเลยก็คือแบบดึงให้มันแน่นๆนะคะดึงแน่นๆทีเดียวเลยแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนี้นะเพื่อนๆก็ค่อยๆหมุนไปเลยนะคะหมุนไปดันไปให้เชือกเขาชิดกันค่ะจะได้สวยๆนี่นะค่อยๆหมุนไปเลยเดี๋ยวเรามีขวดแกลอนสีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาอะแดปเป็นกระถางนะคะตัวนี้เดี๋ยวป้อมจะตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้เลยแล้วก็เจาะก้นตัวขวดนะคะให้เป็นกระถางนะคะวันนี้เราจะมาแต่งเจ้าบลูบราซิลให้สวยเก๋สไตล์มินิมอลกันนะคะเพื่อนๆเราก็หมุนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเชือกจะหมดเลยนะคะวันนี้ตัวเสาก็จะเป็นสีขาวนะคะตัวกระถางก็จะเป็นสีขาวด้วยพอสุดเชือกเราก็มัดให้แน่นเลยนะเพื่อนๆเกาะเราเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะมากรีดตัวกระถางกันตัวนี้มันจะมีเส้นให้อยู่แล้วเป็นพวกขวดแชมพูหรืออะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆมีไว้อะอย่าทิ้งนะอันเนี้ยเอาไว้ทำกระถางต้นไม้ได้เพราะว่าพลาสติกมันค่อนข้างหนาแล้วก็เวลาโดนแดดโดนอะไรมันก็ไม่ค่อยกรอบค่ะสีก็เป็นสีขาวด้วยสวยเก๋ดีกลับเลยนะคะเอ๊นี่ได้กระถางแล้วเดี๋ยวจอดด้านล่างอีกทีนะคะให้น้ำระบายออกได้ใต้กระถางก็จะมีรูระบายแล้วอันนี้คือง่ายๆเลยใช้ปลายกรรไกรเนี่ยค่ะเจาะลงไปแล้วก็หมุนแล้วกลายเป็นรูระบายน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นบลูบราซิลกันนะคะใส่ตัวเสาไปเลยนะคะแล้วก็ลองก้นกระถางด้วยโฟมหรือด้วยถ่านหรือด้วยหินก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาโฟมมาลองก่อนลองไว้เพื่อให้ระบายน้ำได้ดีด้วยค่ะกันแล้วปึ๊บพอลองเสร็จแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยนะคะปูลงไปเลยเพื่อให้เขายึดกับเสาหลักนะคะ
โอเคค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะนี่สวยเก๋สไตล์มินิมอลนะคะก็คือแบบกระถางสีขาวแล้วก็เอามาจากขวดพลาสติกนะคะแล้วก็ตัวเสาเขานะคะเราก็เอาท่อ PVC เนี่ยมาพันกับเชือกสีขาวนะคะดูเพื่อนๆลองทำกันได้นะคะตัวเนี้ยตกแต่งในบ้านได้ในออฟฟิศในที่ทำงานก็ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ